เปิดผมก็เจอโควิดเลยครับเปิดมาปุ๊บโควิดมาปั๊บเขาเรียกว่าบทเรียนวันนี้โทริจากช่องโทริพานั่งรถไฟวันนี้โทริจะพาทุกคนมากินร้านชานเป็นร้านที่มีหมูกรอบและหมูชาชูมากมีเยอะมากเลยนะครับร้านชานตั้งอยู่ที่ถนนทาวอินทาวร้านหาง่ายครับอยู่ติดริมถนนเลยปะตามโทริเข้าไปในร้านกันเลยวันนี้ร้านมีเมนูอะไรบ้างตามโทริกันมาเลยนะครับโอ้ดูหมูกรอบสิครับมันน่ากินจริงๆนี่คือเมนูของทางร้านนะครับการเริ่มต้นที่40บาทไม่ใช่60บาทครับโทริพูดผิดเมนูแนะนำของทางร้านจะเป็นข้าวหน้าหมูกรอบแล้วก็เป็นดงมูลิหมูชาชูไปดูพี่เชฟเขาทำหมูกันดีกว่านะครับอันนี้หมูย่างครับเบือนไฟร้อนๆเลยส่วนอันนี้หมูชาชูครับมันหอมและอร่อยมากเลยนะครับหมูตัวนี้ส่วนอันนี้หมูกรอบครับที่โทริเล็งไว้ตั้งแต่แรกหมูเสียสิครับมันฟังกรอบกรอบมาแล้วครับเมนูที่โทริสั่งมาเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วครับเมนูแรกของโทริก็คือหมูกรอบครับมาพร้อมกับไข่ออนเซนเลยก็จะมีไข่ราเมงของโทริจะเป็นข้าวหมูกรอบราดหน้าไข่ออนเซนครับแต่ของแม่โทริจะเป็นข้าวหน้าหมูกรอบหมูชาชูครับดูสิครับทุกคน มันน่ากินขนาดนี้เลยโทริกำลังจะลงมือกินแล้วนะครับส่วนจานนี้เกี๊ยวกุ้งครับกุ้งเป็นตัวเลยมาลงมือกินกันเลยครับหมูกรอบที่ร้านช้อนหมูจะชุ่มฉ่ำมากเลยครับตรงหนังก็จะกรอบแต่ไม่แข็งไข่ออนเซนก็ทำมาดีครับแต่ค่ะส่วนไข่ราเมงก็จะหวานหรือหนุกหนับน้ำซอสนะครับวันนี้โทริกินคนเดียวเลยนะครับ2จานมันอร่อยมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแถวทาวอินทาวอย่าลืมแวะร้านช้อนกันนะครับ